ระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีพระที่ในนามว่าภิกษุบริษัทก็ดีซึ่งแยกจากกันกับที่ว่าพระสาวกที่เป็นสาระของพวกเราทั้งหลายเรื่อยมาคือเป็นสาระของชาวพุทธมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ใช่ผู้ลืมเนื้อลืมตัวไม่ใช่ผู้เหลือเฟือไม่ใช่ผู้ฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมพื้นฐานของท่านมักจะเป็นอยู่ด้วยความฝืดเคืองตามสายตาของโลกแต่เป็นความสมบูรณ์และความพอดิบพอดีสำหรับธรรมเราจะเห็นได้จากการดำเนินของท่านเช่นท่านสั่งสอนสาวกให้ไปอยู่สถานที่ท่านทรงสั่งสอนให้ไปอยู่เหล่านั้นไม่ใช่สถานที่เหลือเฟือฟุ่มเฟือยไม่ใช่สถานที่ให้เกิดการลืมเนื้อลืมตัวฟุ่มเฟือยหือหืมแต่เป็นสถานที่ตรงกันข้ามทั้งนั้นพระสาวกที่ออกมาจากพระพุทธเจ้าก็ชาติชั้นวรรณะต่างกันพระพุทธเจ้าเองเราก็ทราบแล้วว่าพระองค์เป็นกษัตริย์พระสาวกที่เป็นกษัตริย์ก็มีเป็นเศรษฐีกุฎุพีเป็นเสนาบดีจนกระทั่งถึงขั้นคนธรรมดาท่านเหล่านี้เวลาออกมาจากสกุลแล้วเปลี่ยนแปลงทั้งความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงทั้งความรู้ความเห็นเปลี่ยนแปลงทั้งความประพฤติการขบการฉันการใช้สอยการอยู่ในที่ต่างๆเปลี่ยนแปลงไปหมดจากสกุลของท่านหรือจากความเป็นคฤหัสถ์ซึ่งมีฐานะต่างๆกันเข้าสู่กรอบแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าคือความมักน้อยความสันโดษคำว่ามักน้อยจะมีมากเท่าไหร่ก็ยินดีแต่น้อยเท่านั้นสันโดษรองลงมาก็ยินดีเฉพาะสิ่งที่เกิดที่มีไม่เสาะไม่แสวงไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งที่ไม่เกิดไม่มีชอบวิเวกสงัดไม่พลุกพล่านวุ่นวายกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เป็นไปเพื่อการสั่งสมกิเลสแต่ชอบสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เป็นไปเพื่อการส่งเสริมอัตธรรมรูปก็ต้นไม้ภูเขาดูแล้วชื่นตาชื่นใจไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะครอบคลุมกิเลสขึ้นมาแต่เป็นสิ่งที่จะให้เกิดความรื่นเริงในธรรมทั้งหลายเพราะป่าเขานั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่น่ากลัวสัตว์ร้ายต่างๆมีชอบมีอยู่ในป่าในเขาเช่นนั้นเสียงกับเสียงนกเสียงกา
ยิ่งกว่านั้นก็เสียงสัตว์ร้ายผู้มุ่งธรรมอยู่แล้วเสียงสัตว์ร้ายก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาได้เช่นเสียงเสือร้องครางหรือกระหึ่มเสียงสัตว์ที่เป็นภัยก็กลายมาเป็นธรรมได้ด้วยการพินิจพิจารณาโดยความเป็นธรรมมีสติปัญญาไก่กรองเสียงทั้งหลายเหมือนนั้นให้เกิดโอชารสขึ้นมาภายในจิตใจความกล้าหาญก็ปรากฏขึ้นความเห็นภัยในสิ่งทั้งหลายซึ่งเคยเห็นภัยแบบโลกโลกก็กลายมาเห็นภัยในด้านธรรมะขึ้นมาจึงเป็นเรื่องพอกพูนทำขึ้นภายในจิตใจเพราะรูปเพราะเสียงกลิ่นไออะไรก็พิจารณาเข้ามาเป็นอัตเป็นธรรมสิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายเลยกลายเป็นธรรมไปหมดเพราะจิตใจมุ่งต่ออัตต่อธรรมเป็นพื้นฐานอยู่แล้วทางดำเนินของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นศาสดาก็ทรงดำเนินเช่นเดียวกับที่ทรงสั่งสอนสาวกให้ปฏิบัติตามการเสด็จออกไม่ใช่เสด็จออกสู่บ้านนั้นเมืองนี้เพื่อความรื่นเริงบันเทิงเพื่อความสนุกสนานสบายแต่เสด็จออกเพื่อความเพื่ออัดเพื่อทำซึ่งจะต้องได้ฟันฝ่าความทุกข์ความทรมานทั้งหลายซึ่งเคยได้รับความสุขมาแต่ก่อนทั้งนั้นไม่ได้พูดว่าแทบทั้งนั้นความเป็นอยู่ของกษัตริย์อยู่ในป่าในเขาหาขอทานเข้ามาเสวยอย่างนั้นกับในราชวังของพระองค์ผิดกันอย่างไรเครื่องนุ่งห่มใช้สอยที่อยู่ที่อาศัยเป็นสภาพของคุณอนาถาทั้งนั้นไม่เป็นถ้าไม่เป็นการทรมานพระองค์ให้รับความลำบากจะเป็นการทำความสะดวกสบายให้แก่พระกายได้อย่างไรแต่สำคัญที่พระทัยของพระพุทธเจ้าทรงมุ่งมั่นต่อธรรมอย่างแรงกล้าจึงทุกขนาดไหนก็สู้เพื่ออัตถธรรมโดยทายเดียวจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาในพระประวัติก็แสดงไว้แล้วว่า6ปีการถูกทนทุกข์ทรมานอยู่ถึง6ปีนั้นไม่ได้เป็นทุกข์ทรมานอย่างธรรมดาเหมือนนักโทษในเรือนจำที่เราเห็นกันอยู่นี้มีข้าวก็ได้กินที่อยู่ที่หลับที่นอนถึงเวลาก็ได้หลับได้นอนสะดวกสบายแม้จะไม่มีอิสระในตัวแต่ก็ไม่ได้รับความลำบากเหมือนพระพุทธเจ้าที่เสด็จออกทรงพระหนวดและบำเพ็ญอยู่ในป่าดังที่มีในตำนานนั้นนั่นเป็นเรื่องทุกเรื่องลำบากอยู่ตลอดอิริยาบถทั้ง4ภายในพระทัยก็ต่อสู้กับข้าศึกซึ่งเป็นภัยซึ่งมีอยู่ภายในพระจิตนั้นจะมีเวลาสะดวกสบายที่ตรงไหนเนี่ยปฏิปทาของพระพุทธเจ้าการต่อสู้กับฝ่ายต่ำเพื่อทำฝ่ายสูงและเพื่อความหลุดพ้นอันเป็นความประเสริฐหรือธรรมประเสริฐนั้นจึงต้องได้ฟันฝ่ากับสิ่งชั่วช้าละมกซึ่งกีดขวางหรือหุ้มห่อห้อมล้อมอยู่ทั้งส่วนร่างกายและจิตใจอย่างเต็มที่เต็มฐานควรอยู่ก็อยู่ควรตายก็ต้องตายดังพระองค์สรุปสามหนนั่นถ้าไม่ฟื้นก็ต้องตายดูนะพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาของพวกเรา
ท่านสบายไหมคนสลบสบายที่ไหนไม่ฟื้นก็ตายที่ว่าความทุกข์ความลำบากถึงขั้นสลบแล้วทรงได้รับความทุกข์ทรมานอยู่นั้นถึง6ปีนักโทษในเรือนจำสู้ไม่ได้เรื่องความทุกข์ก่อนที่จะตรัสรู้นี่แหละความเป็นมาของศาสดาที่ว่าพุทธังสนังคัจฉามิของพวกเราให้ยึดไว้เป็นหลักใจทางเดินเพื่อผ่านพ้นจากทุกข์ทั้งหลายเดินอย่างนี้ไม่ใช่เดินด้วยความสะดวกสบายกลัวแต่ความทุกข์ความลำบากที่จะมาถูกต้องร่างกายแต่ไม่ได้กลัวทุกข์ที่บีบคั้นภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลานับกับนับกันไม่ถ้วนได้เลยก็เป็นความเห็นความรู้ความเข้าใจที่สวนทางหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นสิ่งที่สวนทางกัน 100% กับธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ใช่กิเลสจะเป็นอะไรไปกิเลสพาผู้ใดให้ดีพาผู้ใดให้รับความสุขความสบายคนมีกิเลสหนาหนาเป็นคนเลิศโลกมีไหมเราเคยเห็นไหมนอกจากคนที่สลัดปัดทิ้งกิเลสออกโดยสิ้นเชิงด้วยการต่อสู้โดยเอาชีวิตเข้าแลกแล้วได้ชัยชนะหลุดพ้นไปได้เท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐดังพระพุทธเจ้าของเราประเสริฐด้วยการต่อสู้ประเสริฐด้วยการชนะกิเลสให้หมอบราบภายในพระทัยธรรมโมปฏิโปได้กระจ่างแจ้งขึ้นภายในพระจิตของพระองค์เป็นศาสดาขึ้นมาในขณะที่กิเลสหมอบราบลงไปหมดไม่มีเหลือตราบใดที่กิเลสยังอยู่บนหัวใจหรืออยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าของพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้เปล่งพระวาจาออกมาว่าเป็นศาสดาดังที่กล่าวไว้แล้วในธรรมจักกับโพธิสัตว์มาสิ่งเหล่านี้แต่ก่อนเราไม่เคยรู้เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเป็นท่านเราก็ไม่กล้าพูดว่าเรารู้เราเห็นเราเป็นแต่บัดนี้เราได้รู้ได้เห็นได้เป็นแล้วเราจึงกล้าพูดว่าเราได้รู้ได้เห็นได้เป็นได้ละได้ชนะแล้วกับกิเลสทั้งหลายได้หลุดพ้นแล้วโดยสิ้นเชิงนะนี่เราย่อเอาคำในธรรมจักกับโพธิสัตว์มาแสดงเอาเฉพาะใจความผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ยึดเอาไม่ได้แปลไปตามศัพท์ตามบาลีทุกบททุกบาทแต่เอาเนื้อความซึ่งเป็นความจริงจากบาลีนั่นทีเดียวมาแสดงนี่ทางเดินของพระพุทธเจ้าผู้เป็นสนังคัจฉามิของพวกเราท่านสาวกทั้งหลายก็เดินแบบลูกศิษย์มีครูไม่ลืมศาสดาเดินตามรอยพระบาทไปโดยลำดับลำดาพระองค์พาทุกข์ก็ทุกข์พาลำบากก็ลำบากสอนว่าอย่างไรดำเนินตามนั้นไม่เห็นสิ่งใดที่เลิศประเสริฐยิ่งกว่าศาสนธรรมที่ประทานให้แล้วจะยากลำบากขนาดไหนก็ดำเนินตามนั้นทีนี้ปฏิปทาของผู้บำรุงธรรมของผู้รักษาธรรมผู้ขุดค้นธรรมจะให้เกิดขึ้นต้องเป็นปฏิปทาที่อดอยากขาดแคลนเป็นปฏิปทาที่ยอมรับในเรื่องความทุกข์ในการต่อสู้ทั้งหลายความไม่ยอมรับในความทุกข์ความลำบากบ้างเลยแต่จะเอาความพิเศษเลิศโลกขึ้นมานั้นนั้นไม่มีทางนอกจากถูกหลอกจากกิเลสซึ่งเป็นตัวเลวทรามโดยเสกสรรปั้นยอดตนเองหรือหลอกลวงสัตว์โลกว่าจะดีจะประเสริฐเท่านั้นด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติแม้สมัยปัจจุบันนี้ท่านผู้ปรากฏชื่อหรือนามเราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาด้วยมาเฉ
ฉพาะอย่างยิ่งอย่างท่านอาจารย์เสาท่านอาจารย์มั่นหรือหลวงปู่ขาวเหล่านี้เป็นต้นปฏิปทาของท่านเฉียบขาดสมกับว่าพุทธังธรรมังสังฆฉามิอยู่ในหัวใจท่านอย่างแท้จริงดำเนินทุกแง่ทุกมุมเป็นแบบเป็นฉบับเป็นสิ่งที่กิเลสขยะขยแยงเป็นสิ่งที่กิเลสหมอบราบไปโดยลำดับลำดาไม่เป็นปฏิปทาที่กิเลสหัวเราะเยาะเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายดำเนินอยู่นี่มันเป็นปฏิปทาที่กิเลสทั้งหลายหัวเราะนะอย่าเข้าใจว่าเคร่งครัดอย่าเข้าใจว่าตนปฏิบัติดีกิเลสจะหมอบราบนอกจากกิเลสหัวเราะเท่านั้นพยายามทำใจให้เหนือกิเลสเราจะทราบเรื่องแง่งอนและกลมายาของกิเลสว่ามันแหลมคมขนาดไหนจะทราบโดยลำดับถ้าปฏิปทาที่กิเลสตกแต่งให้แล้วก็คือปฏิปทาของกิเลสนั่นแหละมันจะผิดตั้งแต่ความสำคัญขึ้นมาให้เราหลอกเป็นสองชั้นสามชั้นว่าเราได้เดินจงกรมเรานั่งสมาธิเราภาวนาวันหนึ่งวันหนึ่งได้เท่านั้นนาทีได้เท่านี้ชั่วโมงเราฉันข้าวมื้อเดียวเราบิณฑบาตตามกิจวัตรทีนี้ไม่ทราบว่ากิเลสมันสวมรอยเข้าไปโดยลำดับลำดาทุกระยะทุกก้าวทุกความเคลื่อนไหวของเรานี่สิมันจึงได้แต่รางวัลของกิเลสนอนจมอยู่ในกิเลสตลอดเวลาหาทางฟื้นทางตื่นตัวไม่ได้เพราะปฏิปทานี้เป็นเรื่องของกิเลสโดยที่เราไม่รู้สึกเพราะเรียนวิชาไม่ทันมันกลมายาไม่ทันมันหลักวิชาเรามีสติปัญญาเป็นต้นไม่ทันกลมายาของกิเลสแล้วจะไปรู้ความแหลมคมของกิเลสจะหลบหลีกปีกตัวและต่อสู้กิเลสให้พ่ายแพ้หรือให้หมอบราบไปได้อย่างไรนี่ควรนำไปคิดให้มากนะปฏิบัติปฏิปทาที่ดำเนินอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้มันจะไม่ได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องแล้วปฏิปทาของหมูขึ้นเขียงก็คือเหลือเฟือไม่ว่าการอยู่การกินการใช้การสอยการหลับการนอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพระปฏิบัติเป็นสิ่งที่เหลือฟ้าเผื่อเป็นสิ่งที่ฟุ้งเฟ้อเหิมลืมเนื้อลืมตัวไปสมดนี่คือปฏิปทาจะขึ้นเขียงเหมือนหมูไม่ใช่ปฏิปทาจะสับจะฟันกิเลสให้แหลกแตกกระจายไปจากหัวใจเลยครูบาอาจารย์องค์ใดที่ได้มาแนะนำสั่งสอนพวกเราจนได้เป็นคติตัวอย่างมาทุกวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายไม่ทราบก็ได้เล่าให้ฟังเรื่อยมาดังที่เคยเล่านี่แหละเล่ามาเพื่ออะไรทำไมเพื่อเป็นคติคือเป็นปฏิปทาที่กิเลสหมอบรากเป็นปฏิปทาที่กิเลสขยักขยแยงเป็นปฏิปทาที่กิเลสกลัวไม่ใช่เป็นปฏิปทาที่กิเลสหัวเราะดังที่เราทั้งหลายปฏิบัติโดยสำคัญตนมากเคร่งมากคัดอยู่เวลานี้นี่แหละคือปฏิปทาที่กิเลสหัวเราะอยู่หลายองค์มากเข้ามากเข้ามันเลอะเทอะเลวๆไหลๆจนร่องรอยที่พาดำเนินมาจะไม่มีเหลือแล้วค่อยกลืนไปกลืนมากลืนไปองค์ไหนมาก็กลืนไปองค์ไหนมาก็เหยียบย่ำลงไปเก่าเหยียบย่ำแบบหนึ่งใหม่เหยียบย่ำแบบหนึ่งเหยียบย่ำกันอยู่เรื่อยๆหาทางฟื้นไม่ได้ผู้แนะนำสั่งสอนก็หมดกำลังใจไปโดยลำดับลำดาพอผลปรากฏขึ้นมาแต่เรื่องดังที่กล่าวมาเหล่านี้ผู้สอนก็คนทำไมจะไม่รู้เรื่องผิดถูกดีชั่วได้ผลได้ผลเสียถ้าจะมานอนจมแบบประมาทอยู่นี้ให้พากันไปนะอย่าอยู่ให้หนักวัดและให้หนักใจเด่นเด่นด้านด้านเพ่นเพ่นผ่านผ่านยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยทางจงกรมไม่มองหัวใจไม่มอง
มองตั้งแต่เรื่องกิเลสมันร้อยรัดเอาจมูกไหนเอาจมูกไหนสอดแต่จมูกให้กิเลสร้อยรัดอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจมีตั้งแต่สอดออกไปให้กิเลสมันร้อยรัดร้อยรัดร้อยรัดอยู่ทั้งวันทั้งคืนนี่เหลือมาผลนิพพานของผู้ปฏิบัติทำกันแบบนี้แล้วหรือถ้าไม่ต้องการเป็นฝ่ายให้กิเลสร้อยจมูกก็สอนหมดแล้วอะไรก็สอนหมดแล้วทุกแง่ทุกมุมหมดภูมิในการสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่มีปิดบังลี้ลับไม่ได้สอนด้วยความโอ้อวดแต่สอนด้วยความจริงสอนอย่างเปิดเผยทั้งเหตุก็สอนให้เต็มภูมิผลได้ปรากฏมากน้อยตามความโง่ของตนขนาดใดก็เปิดให้เต็มภูมิทำไมจึงไม่ถึงใจผู้มาฟังทั้งหลายยิ่งกว่ากิเลสที่มันฝังใจทุกวันนี้เดี๋ยวนี้มันถึงใจกับกิเลสไม่ได้ถึงใจกับธรรมไม่ถึงใจกับโอวาทของครูของอาจารย์พุทธังธัมมังสนังคฉามิสักแต่ว่าชื่อสักแต่ว่านามสักแต่ว่าลึกไม่ได้ถึงใจเหมือนกิเลสอาสวะทั้งหลายสนังคฉามิโดยอยู่โดยหลักธรรมชาติของหัวใจที่ติดแนบกับกิเลสไม่ยอมฟื้นตัวไม่ยอมมีสติที่จะสลัดปัดมันนั่นเลยนั่นแหละเป็นสิ่งที่ถึงใจของนักปฏิบัติเราเฉพาะอย่างยิ่งวัดป่าบ้านตาดท่านทั้งหลายคิดอย่างไรทุกวันนี้อะไรที่มันแสลงธรรมแล้วมันเด่นมันเด่นมันเด่นอะไรที่จะแสลงกิเลสมันไม่ค่อยปรากฏแล้วมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นเพราะการแสลงกิเลสหรือเพราะการแสลงธรรมเวลานี้มีแต่ความแสลงธรรมเป็นส่วนมากความแสลงกิเลสไม่ค่อยมีมีแต่การเหยียบย่ำทำลายทำลงโดยไม่รู้สึกตัวหรือรู้สึกก็ไม่อาจทราบได้เลยมากกว่าที่จะเหยียบย่ำทำลายกิเลสลงด้วยการฝึกปฏิบัติทั้งตนเองมันลืมเนื้อลืมตัวเพราะไม่เคยลำบากลำบนเหมือนครูอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านพาดำเนินมาท่านกระเสือกกระสนดิ้นล้มดิ้นตายกลัวจะไม่พ้นจากทุกข์ด้วยปฏิปทาวิธีการต่างๆพยายามเต็มสติกำลังความสามารถเหล่านี้ได้นำมาแสดงให้หมู่เพื่อนฟังหมดไม่เคยปิดบังลี้ลับธรรมชอบเกิดขึ้นในสถานที่อดอยากขาดแคลนแค้นกันดารแต่กิเลสชอบเกิดในสถานที่เหลือเฟือที่ลืมเนื้อลืมตัวฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมนี่กิเลสเกิดจากอาการเหล่านี้เราจะแก้กิเลสเราก็ต้องแก้อาการเหล่านี้ถ้าไม่แก้อาการเหล่านี้ก็ไม่พ้นที่จะแบกหามกิเลสสั่งสมกิเลสเป็นคลังกิเลสขึ้นภายในกายวาจาใจของตนเองทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวจากในออกมาถึงข้างนอกล้วนแล้วแต่เป็นอาการที่น้อมรับน้อมรับกิเลสทั้งหมดการน้อมรับกิเลสกับการเข้าแบกหามกองทุกข์ก็เป็นอันเดียวกันมันเกี่ยวโยงถึงกันอยู่นี้แยกกันไม่ออกการยอมรับธรรมกับการสลัดปัดทิ้งกิเลสก็เช่นเดียวกันธรรมกับพระพุทธเจ้าเป็นโมฆะเมื่อไรแล้วยังจะมาชินชาจนกลายเป็นเรื่องหน้าด้านไปถ้าไม่ใช่กิเลสพาให้ด้านเมื่อเราจะรู้เนื้อรู้ตัวการปฏิบัติตนสมาธิก็อยู่กับเราอยู่กับการฝึกฝนอบรมสมาธิที่จะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรท่านก็สอนท่านก็สอนไว้หมดในบรรดาวิธีที่จะให้เกิดสมาธิคือสมถะทำได้แก่ความสงบภายในจิตใจเป็นภาคพื้นก่อนที่ปัญญาจะก้าวออกเดินตามหลักธรรมที่ท่านเรียงไว้โดยลำดับลำดับนั่งภาวนาก็ดีเดินจงกรมก็ดีถ้าไม่มีสตินั่งจนก้นมันแตกก็ตามเถอะนะมันด้านก็ตามมันก็ไม่ผิดอะไรกับก้นลิงอ่ะแต่กิเลสจะไม่ถลอกปอกเปลือกสักนิดหนึ่งถ้าไม่มีสติจิตมันไปกี่ทวีปก็ไม่รู้ถ้ามีสติมันเคลื่อนไปไหนรู้ความจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่
ตลอดเวลาก็ตั้งใจนะรักษาจิตตั้งใจทำหน้าที่จิตภาวนาเนี่ยนั้นเสียดายอะไรความคิดความปรุงทางโลกทางสารเกี่ยวกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเรื่องได้เรื่องเสียอันเป็นอตีตารมณ์เราเคยคิดมาเท่าไหร่แล้วมันเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรนอกจากกวนจิตใจให้ชอกช้ำขุ่นมัวและได้รับความทุกข์ไปโดยลำดับลำดาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่เห็นผลดีอันใดปรากฏขึ้นเป็นเครื่องสนองตอบแทนพอที่จะให้มีความเสียดายกับความคิดเหล่านี้เลยแล้วปล่อยความคิดเหล่านั้นเข้ามาสู่วงงานแห่งการปฏิบัติของตนในวงปัจจุบันกับคำภาวนาเท่านั้นทำไมมันทำไม่ได้นักปฏิบัติพระธุดงค์กรรมฐานแท้ๆนักปฏิบัติตั้งหน้าตั้งตาเข้าสู่แนวรบแท้ๆทำไมจึงยื่นดาบด้ามดาบให้เขาฟันหัวเอามีเหรอมีแต่ยื่นแบบนั้นให้กิเลสฟันเอาฟันเอากำหนดทำบทใดก็ให้เป็นทำบทนั้นให้มีความจริงจังต่องานของตนฝึกหัดนิสัยให้จริงจังอย่ารอแหละคนไม่มีหลักใจย่อมหาหลักธรรมไม่ได้เลาะแหละกับเหลวไหลเป็นอันเดียวกันสิ่งนี้มีประจำหัวใจของโลกผู้ครองธรรมควรจะแก้จะไขเพื่อความมีหลักมีเกณฑ์มีสัตว์มีจริงต่อตัวเองเราฝึกเราไม่น่าเราจะฝึกใครใครดีจะยิ่งกว่าเราดีพระพุทธเจ้าเลิศก่อนจึงสั่งสอนโลกสาวกทั้งหลายเลิศก่อนจึงสอนโลกสอนได้ง่ายสอนได้สะดวกสบายสอนไม่อัดไม่อั้นเพราะรู้แล้วค่อยสอนไม่ใช่สอนแบบด้นเดารู้แบบด้นเดารู้จริงเห็นจริงสอนจริงทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็ตั้งใจสอนตนทำไมจะสอนไม่ได้อุบายวิธีการต่างๆครูอาจารย์ก็แนะนำสั่งสอนก็ไม่มีที่ผิดบังลี้ลับไม่มีที่น่าสงสัยนอกจากการปฏิบัติของตัวเองมันไม่เอาไหนเท่านั้นมันถึงไม่ได้เรื่องนั่งภาวนากี่ปีกี่เดือนมาแล้วผลปรากฏยังไงไม่สะดุดใจบ้างเหรอทำแม้สมาธิความสงบก็ไม่เกิดแล้วแสดงว่าเร็วมากนักปฏิบัติเราการฝึกจิตเพื่อความสงบด้วยความตั้งใจนี่แน่ใจว่าจะผ่านความฝึกความทรมานด้วยความมีสติด้วยความจดจ่อต่อเนื่องกันนี้ไม่ได้เลยจะต้องยังเข้าสู่ความสงบให้เห็นทันตาทีเดียวจิตจะโผล่ขนาดไหนการฝึกการทรมานต้องโผล่ขนาดเดียวกันมันดิ้นถึงขนาดมันจะเอาเราให้ตายเราก็ฟัดมันจนเอาให้มันตายเหมือนกันทำไมจะต่อสู้กันไม่ได้ทำเป็นสิ่งที่เหนือกิเลสอยู่แล้วโดยธรรมชาติเมื่อนำมาใช้ทำไมจะไม่เหนือนอกจากเราจะยื่นด้ามดาบให้กิเลสเสียให้มันฟันเอาเท่านั้นธรรมพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกให้ยื่นด้ามดาบให้กิเลสนี่บอกให้ฟันกิเลสต่างหากคนฟันกิเลสจะจับปลายดาบฟันได้หรือก็ต้องจับด้ามฟันนั่นพูดมาสอนมาจนอกจะแตกแล้วมันยังไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเหมือนอยู่คนละทวีปคำว่าสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตติหลุดพ้นก็ดีมันติดหัวใจอยู่เฉพาะกิเลสเท่านั้นธรรมะไม่มีทางที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องได้เลยธรรมะไม่ใช่นิสัยของพระของผู้ปฏิบัติอย่างนั้นก็เป็นอีกทำนองหนึ่งแต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นจิตเป็นภาชนะได้ทั้งกิเลสทั้งธรรมฉันจะทำอยู่ด้วยกันทุกไม่ว่าทุกทางใจทุกทางกายก็อยู่ในกายในใจอันนี้สมุทัยอยู่ที่ใจมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นก็เกิดขึ้นที่ใจมรรคจะเกิดขึ้นทวีปไหนมรรคได้แก่อะไรท่านก็แสดงไว้แล้ว8อาการสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคือปัญญาเนี่ยสัมมาสติสัมมาสมาธิ
สัมมากัมมันตะการงานชอบคือการงานเช่นไรเดินจงกรมปล่อยใจให้ออกนอกทวีปนู้นนั่งสมาธิก็ปล่อยใจให้ออกนอกทวีปนู้นอย่างนั้นเป็นสัมมากัมมันตะได้อย่างไรการงานชอบนั่งสมาธิอย่างไรมันจึงชอบจึงเป็นไปเพื่อความสงบจริงใจก็นั่งแบบนั้นเลยนั่งแบบมีสติท่านเรียกว่าการงานชอบตั้งสติไว้ชอบนะสัมมาชีวะพูดเรื่องอะไรก็เป็นอัตเป็นธรรมเป็นเหตุเป็นผลที่เป็นคติตัวอย่างแก่กันและกันเป็นเครื่องนื่นเลงไม่ใช่เป็นการพูดเพื่อสั่งสมกิเลสหรือทำความกระทบกระเทือนให้แก่ผู้ฟังทั้งหลายนี่ว่าสัมมาวาจาในหลักธรรมท่านกล่าวสัมมาวาจานี้ท่านกล่าวไว้ในสันเลกธรรมนี่ก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วนั่นแหละพระครั้งพุทธกาลท่านพูดกันท่านคุยกันคุยถึงเรื่องความมักน้อยความสันโดษความวิเวกสงัดสถานที่นั่นที่นี่วิเวกสงัดความไม่คุกคีตีมงซึ่งกันและกันปีกตัวเป็นบุคคลผู้เดียวมีความเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่กับตนศีลก็ระมัดระวังรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันยิ่งกว่าชีวิตจิตใจสมาธิก็เอาจริงเอาจังพูดถึงเรื่องสมาธิให้เป็นความรื่นเริงซึ่งกันและกันใครจิตมีความสงบร่มเย็นยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังเป็นการสนทนากันเป็นกำลังใจจากการได้ยินได้ฟังจนกระทั่งสมาธิปัญญาพูดถึงเรื่องปัญญาใครรู้มากรู้น้อยใครมีความฉลาดแหลมคมในการต่อสู้กิเลสประเภทต่างๆได้มากน้อยเพียงไรก็เล่าสู่กันฟังจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นมีสันเลขาธรรมพระครั้งพุทธกาลท่านพูดท่านคุยกันอย่างนั้นท่านไม่ได้คุยถึงการบ้านการเมืองการได้การเสียความรื่นเริงบันเทิงการซื้อการขายอะไรต่างๆท่านไม่พูดเพราะนั่นเป็นเรื่องของโลกเรื่องของธรรมมีแต่การแก้สิ่งไม่ดีทั้งหลายชะล้างสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้ออกเวลาพูดก็พูดเพื่อความชะล้างไม่ได้พูดเพื่อความสั่งสมนี่ก็เป็นสัมมาวาจาของท่าน สัมมาชีโวอย่างหยาบอย่างละเอียดก็การบิณฑบาตมาขบมาฉันเลี้ยง อัตภาพพอได้บำเพ็ญสมณธรรมนี่ก็เป็นอันหนึ่งสัมมาชีโวคือหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยอัดด้วยธรรมด้วยความภาคเพียรที่ชอบธรรมให้เป็นสมาธิขึ้นมามีรสชาติอันลึกซึ้งอันน่าอัศจรรย์สัมมาอาชีวะสัมมาวายามะก็เพียรชอบปั้นเขาบอกไว้แล้วในประธานความเพียร4ก็บอกในสติปัฏฐาน4ก็บอกสถานที่ทำงานซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความเพียรชอบทั้งนั้นถ้าจิตและสติได้ตั้งในธรรมที่กล่าวเหล่านี้เป็นความเพียรชอบด้วยกันสัมมาสติก็เหมือนกันก็ตั้งลงในองค์สติปัฏฐาน4อะไรที่เป็นความเหมาะสมกับจริตจิตใจของตนในขณะนั้นในขณะนั้นแล้วสัมมาสมาธิก็เป็นสมาธิชอบขึ้นมาเป็นความแน่นหนามั่นคงภายในจิตใจนี่ก็คือมรรคไปอยู่ทวีปไหนถ้ามาอยู่ในใจไม่ผิดขึ้นในใจได้พระพุทธเจ้าสอนลงนี้ทำไมไม่ได้สอนว่าให้ผิดทวีปนู้นโลกนู้นโลกนี้บอกลงในจุดเดียวจึงครบอริยสัจ4มรรคนี่ที่กล่าวมาแล้วเรียกว่ามรรคมรรคปฏิปทาเครื่องดำเนินเครื่องปราบปรามเครื่องสังหารกิเลสอันเป็นตัวภัยได้แก่สมุทัยซึ่งมีอยู่ในจิตดวงเดียวกันนี้นะนิโรธคือความดับทุกข์เพราะสมุทัยหมอบราบหรือเรียบราบไปหมดแล้วทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจสมุทัยผิดมันก็หมดไปเองท่านสอนไงทำไมพวกเรานำธรรมะเหล่านี้มาปฏิบัติจึงไม่เป็นหยุกเป็นยาอะไรเลยไม่มีน้ำยากลายเป็นโมฆะไปหมดเหลือแต่ชื่อแต่นามกรรมฐานมันเกิดประโยชน์อะไรกับชื่อกับนามจะตั้งให้เลยจะดวดดาวเทียม
เลยอวกาศก็ตั้งได้ชื่อมันเกิดประโยชน์อะไรถ้าเจ้าของไม่ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นประจักษ์กับใจของตนเองแล้วมันไม่มีอะไรดีทั้งนั้นน่ะไอ้ชื่อนามก็ตั้งไว้ตามสมมุตินิยมนี่กรรมฐานกรรมฐานก็เหมือนกันปัญญาก็ได้อธิบายให้ฟังแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนถึงเวลาจะควรใช้บังคับในขั้นเริ่มแรกที่จะควรบังคับต้องบังคับก็ได้บอกไว้แล้วเพราะยังไม่เห็นผลของปัญญาว่าปัญญานั้นเป็นอย่างไรผลที่เกิดขึ้นจากปัญญาธรรมะนั้นเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบจึงไม่อยากจะสนใจก็ได้อธิบายให้ฟังหมดแล้วการพิจารณาคลี่คลายเรื่องธาตุเรื่องขันธ์อายตนะภายนอกภายในท่านอุปัชฌาย์ท่านสอนเกสัตสาโลมานาขาทันตาตะโจนี่สิ่งที่เป็นเครื่องหลบซ่อนของกิเลสมันหลบซ่อนอยู่ตามผมขนและฟันหนังนี่นะมันหลอกว่าเป็นของสวยของงามเป็นของกีรังถาวรแล้วให้พิจารณาดูสิความเห็นของกิเลสกับความเห็นของธรรมความรู้ของธรรมมันต่างกันไหมนะท่านให้พิจารณาบวชที่แรกอุปัชฌาย์ต้องสอนทั้งนั้นไม่สอนไม่ได้เพราะเป็นธรรมจำเป็นเป็นงานที่จำเป็นสำหรับนักบวชท่านก็จึงสอนมึงที่นี่เยซ่าโรมานะฆ่าอันตาตะโจทั้งอนุโลมทั้งปฏิโลมตลบทบทวนหลายครั้งหลายหนเพื่อให้เกิดความชนิดชำนาญจนอย่างทราบตามหลักความจริงของสิ่งเหล่านี้แล้วก็ปล่อยวางลงตามเป็นจริงของมันและไม่ว่าแต่เพียง5อาการนี้เท่านั้นหมดในร่างกายนี้มันก็เป็นสภาพอันเดียวกันเมื่อทราบแง่ใดแง่หนึ่งแล้วก็ซึมทราบไปตลอดทั่วถึงกันหมดภายในร่างกายของตนและของคนอื่นก็เช่นเดียวกันย่อมปล่อยวางได้การปล่อยวางร่างกายด้วยความรู้เท่าทันโดยทางปัญญานี้ก็คือการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นภาระอันหนักกดทวงจิตใจให้เกิดความทุกข์ความทรมานนั่นแหละสอนลงที่นี่ปัญญาพิจารณาลงที่นี่มันจะไปไหนถ้าไม่รู้เมื่อได้เกิดความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้แล้วเรื่องความละเอียดยิ่งกว่านี้ของกิเลสและของปัญญาอันจะเป็นขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งทะลุบุโปร่งไปหมดปัญญาก็เหมือนไฟได้เชื้อยู่ที่ไหนจะลุกลามไปเรื่อยๆปัญญาที่เผากิเลสก็เหมือนกันกิเลสไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดปัญญาคือไฟนั่นแหละเผาตปะธรรมเผาไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งสุดท้ายละเอียดขนาดไหนที่ฝังอยู่ภายในจิตให้เป็นเชื้อพาให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่มาอยู่ไม่ถอยก็ถูกเผาออกหมดไม่มีเหลือเมื่อกิเลสอาสวะประเภทต่างๆที่หุ้มห่อจิตใจได้ถูกปัญญาเป็นตัปปธรรมแผดเผาออกไปหมดแล้วก็เหลือแต่ความบริสุทธิ์ภายในจิตใจที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในขณะที่กิเลสพังลงจากพระจิตนั่นเองพระสาวกบรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตตภูมิก็คือการทำลายกิเลสพังลงจากใจของท่านทั้งนั้นด้วยปัญญาด้วยความเพียรทุกประเภทนี่ปรากฏเป็นพุทธังสนังกัจฉามิของพวกเราเป็นมาอย่างนี้ธรรมังสังฆฉามิเกิดขึ้นด้วยวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญดังที่กล่าวมานี้ไม่งั้นธรรมเหล่านี้ก็ไม่เกิดสังฆสังฆฉามิที่เรากราบไหว้บูชาว่าเป็นพระสงฆ์สาวกก็คือท่านผู้ดำเนินตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้แล้วโดยถูกต้องแน่นอย่างจนกระทั่งกิเลสบรรลัยไปหมดเป็นสังฆสังฆฉามิเต็มดวงขึ้นมาแต่ละองค์ละองค์รวมแล้วก็เรียกว่าสังฆสังฆฉามิของพวกเราท่านดำเนินดังที่กล่าวมานี้เราจึงควรคำนึงให้มากที่จะเป็นสนังกัจฉามิของตนเองสนังกัจฉามิพุทธังธัมมังสังฆังสนังกัจฉามินั้นยึดเป็น
หลายแง่เยอะพระพุทธเจ้าเป็นหลักจิตหลักพึ่งเป็นพึ่งตายติดแนบสนิทกับพระพุทธเจ้าอันหนึ่งยึดปฏิปทาเครื่องดำเนินของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาดำเนินสำหรับตัวเองเพื่อเป็นสรณะของตัวเองนี้เป็นอีกประเภทหนึ่งอันนี้สำคัญอยู่มากนั่นเป็นเครื่องยึดอันหนึ่งเป็นขั้นๆสร้างสรณะให้เต็มขึ้นภายในจิตใจของตนเองด้วยพุทธังสนังคัจฉามิก็โผล่ขึ้นที่นี่เป็นพุทธะที่บริสุทธิ์เต็มดวงเช่นเดียวกับพุทธะของพระพุทธเจ้าและอรหันต์ท่านธรรมังสังฆฉามิก็เป็นธรรมูปริโปขึ้นในขณะเดียวกันสังฆังสังฆฉามิก็คือตัวเราเองเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมทั้งหลายนะนี่เป็นสรณังคฉามิของเราแล้วทีนี้จากการปฏิบัติและจากการน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นแบบฉบับเครื่องดำเนินจนกระทั่งถึงได้เห็นกระทั่งได้เห็นผลประจักษ์ขึ้นภายในจิตใจของตนเป็นสรณังคฉามิขึ้นโดยดับธรรมชาติทีนี้จะกล่าวถึงพระพุทธเจ้าไม่กล่าวถึงก็เป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ภายในจิตใจนี่แหละพูดได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นกันที่ตรงนี้พระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็ตามความจริงเป็นอันเดียวกันไม่มีอะไรผิดกันแม้แต่น้อยคำว่าธรรมเป็นยังไงก็รู้เองเพราะไม่มีอะไรที่จะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมได้ยิ่งกว่าใจตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือของใจเท่านั้นแต่ไม่สามารถจะเป็นภาชนะและสัมผัสสัมพันธ์ธรรมได้เหมือนใจใจจึงเป็นความสำคัญมากพิสดารมากความสามารถมากคือใจตาหูจมูกลิ้นกายไม่สามารถแต่ใจสามารถทั้งเห็นทั้งรู้ทั้งละทุกสิ่งทุกอย่างได้ภายในจิตใจตาหูจมูกลิ้นกายไม่สามารถสัมผัสสัมพันธ์ธรรมแต่ใจสามารถสัมผัสสัมพันธ์ได้อวัยวะไม่สามารถจะทำตัวให้บริสุทธิ์ได้แต่ใจสามารถทำตัวให้บริสุทธิ์ได้จากกิเลสทั้งหลายซึ่งเคยบีบบังคับอยู่ที่หัวใจโดยอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือนี่ฉันนาปีแท้จริงอยู่ที่ตรงนี้และจะปรากฏขึ้นมาจากผู้ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าล้าสมัยถ้าไม่ใช่คนล้าสมัยพระล้าสมัยเสียเองดูถูกเหยียดหยามศาสนาและทำลายตัวเองว่าศาสนาหมดเขตหมดสมัยหรือครึหรือล้าสมัยคนนั้นคือคนครึคนล้าสมัยคนทำลายตัวเองพร้อมกับการทำลายศาสนาอันเป็นประโยชน์แก่คนอื่นอีกด้วยเราเป็นคนประเภทไหนเป็นพระประเภทไหนเวลานี้เวลานี้ควรเวลานั้นไม่ควรนั่นแหละคือการทำลายตัวเองเอานี้นอนซะก่อนอยู่สบายซะก่อนเวลานั้นจึงเดินจงกรมเวลานี้จึงนั่งสมาธินี่คือการทำลายตัวเองถูกกิเลสหลอกกิเลสมันมีการมีเวลาเมื่อไหร่มันบอกให้นั่งซะก่อนให้กิเลสได้พักผ่อนหน่อยกิเลสอยู่บนหัวคนเหนื่อยจะตายแต่ไม่เห็นว่านี่กิเลสอยู่บนหัวพระกรรมฐานมันเหนื่อยจะตายแล้วเดี๋ยวนี้ให้กิเลสได้พักผ่อนสักหน่อยมันเคยมีที่ไหนกิเลสพักผ่อนบนหัวใจผลมีที่ไหนมิตรเหยียบย่ำตลอดเวลาเราทำไมไม่คิดเวลาจะแก้กิเลสทำไมจึงต้องหาที่พักที่ผ่อนอันเป็นกลมายาของกิเลสซ้ำเข้าไปเรียนให้รู้เรียนให้จบมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญศรัทธาวิริยะดังนั้นเป็นเครื่องหนุนเข้าไปหนุนเข้าไปความอดความทนหมุนเข้าไปสติปัญญาเป็นเครื่องมืออันทันสมัยวาดต้อนมันเข้าไปกิเลสมาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจสั่งสมสติปัญญาขึ้นให้พอตัวแล้วพังทั้งนั้นแหละไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าครั้งนี้เพราะกิเลสมีประเภทเดียวกันธรรมะจึงไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนประเภทมาจากไหนเป็นศาสดาองค์ใหม่ขึ้นมาถึงจะทันกิเลสธรรมะเหล่านี้พระองค์เคยปราบกิเลสราบมาแล้วและสอนสาวกนำไปปราบกิเลสราบมาหมดแล้วกิเลสตัวไหนจะเหนือธรรมเหล่านี้ไปได้ถ้าไม่ยื่นด้ามดาบให้มันเสียอย่างเดียวเท่านั้นขอให้นำไปคิดนั่งปฏิบัติมาอยู่นี้กี่ปีกี่เดือนแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรครูสอนแทบล้มแทบตายแล้วจะให้สอนอะไรกันอีกนั่งหนา
มองไปไหนมันขัดสายตาฟังขัดหูอยู่ตลอดถ้ามันเป็นธรรมทำไมมันขัดก็เราสอนด้วยธรรมแต่แท้มองดูหมู่เพื่อนมองดูด้วยธรรมแต่แท้หมู่เพื่อนก็มาปฏิบัติธรรมแต่แท้ทำไมมันจึงขวางทำไมมันจึงขัดถ้าไม่ใช่สิ่งที่ขัดที่ขวางมันมีอยู่ในนั้นยาพิษมันมีอยู่ในกิริยานั้นจะเป็นอะไรจะเป็นของวิเศษวิโสมาจากไหนถ้าเป็นของวิเศษวิโสมันแสดงมามันจะขัดทำไมก็เราหาสิ่งไม่ขัดอยู่แล้วนี่ทำไมมันขัดมันขัดอยู่ตลอดมันยิ่งเลวร้ายลงไปทุกวันทุกวันนั่งปฏิบัติเฉลี่ยสวมรอยอยู่ทุกระยะมันก็ไม่รู้เพราะไม่มีสติจะดูอยากให้รู้ให้เห็นสอนแทบเป็นแทบตายหนักขนาดไหนก็ทนเอาเพราะเห็นว่าหัวใจแต่ละดวงดวงมีคุณค่าแต่กลับไปปล่อยให้กิเลสเอาไปเหยียบย่ำทำลายซะหมดมันก็เสียเจตนาของผู้อบรมแนะนำสั่งสอนทั้งตัวเองที่มุ่งมาเพื่อจะทำก็ยังไม่รู้ว่าเสียตัวไปเพราะสิ่งเหล่านี้ทำลายเนื่องจากกลวิทยาของกิเลสมันแหลมคมมากยิ่งกว่าธรรมที่จะนำไปแก้ไปชำระมันเดินจงกรมอยู่มันก็สวมรอยเหยียบอยู่นั่นเราก็ไม่รู้จิตจงไปไหนไม่มีสตินั่นแหละคือมันลากไปแล้วแน่จะเดินอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งก็ตามนั่งภาวนาจิตเผลอไปเมื่อไรก็แสดงว่ามันเอาไปแล้วเอาไปต้มไปตุ๋นที่ไหนแล้วเราก็ไม่รู้นี่ถ้ากลับมาก็มาทวงเอาคะแนนกับธรรมมาเหยียบย่ำทำลายธรรมตำหนิปีเปียนธรรมมานั่งมานานแสนนานไม่เห็นได้เรื่องในราวอะไรก็ไม่นั่งเอาธรรมมันนั่งกิเลสกดคลอมต่างหากแล้วมันจะเอาอะไรมาเป็นของวิเศษวิโสก็มีแต่กิเลสแล้วมันวิเศษไหมล่ะมันขี่อยู่บนหัวคนเจ้าของวาดภาพภาพเทินไปว่าเจ้าของให้นั่งภาวนาไม่ทราบว่าเป็นช้างให้กิเลสขึ้นบนตะพองเลยนี่เหลือขึ้นเหยียบบนหัวก็ไม่รู้เอาคำพูดทั้งหมดนี้ท่านทั้งหลายจับเอาไว้นะภายในใจแล้วดำเนินไปมันจะผิดหมายที่พูดนี้ขอให้จะฟิตสติปัญญาให้ดีเถอะเรื่องที่กล่าวมานี้ทั้งหมดจะกังวานภายในหัวใจท่านทั้งหลายเองแม้ผมตายไปแล้วก็ตามจะไม่เป็นของล้าสมัยจะไม่เป็นของนมนานอะไรเลยจะปรากฏขึ้นในปฏิวาจิตที่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมทั้งหลายกับกิเลสทั้งหลายดังที่กล่าวมานี้ไม่สงสัยเพราะธรรมเป็นมัชฌิมาตลอดเวลากิเลสเองมันก็อยู่บนหัวใจคนตลอดมาจะว่าเป็นมัชฌิมาของมันก็ได้นี่มีการมีสมัยมาช้าว่าเร็วที่ไหนขอให้มันรู้ขึ้นที่ใจสิมันจะกังวานขึ้นตรงนี้เองดังที่เคยพูดเสมอพระพุทธเจ้าปรินิพพานกี่ปีกี่เดือนกี่ล้านปีก็ตามกี่ล้านองค์ก็ตามมันสำคัญอะไรกับตรงนั้นมันสำคัญอยู่ที่ความจริงที่กระเทือนถึงกันภายในหัวใจเรานี้เท่านั้นเมื่อความจริงได้กระเทือนในหัวใจแล้วกระเทือนไปหมดในบาปพระเจ้าทั้งหลายยอมรับหมดเลยนะอันอยู่นี้ต่างหากนี่ให้ทำความภาคความเพียรจะมาเป็นเพื่อนบ้านผ่านตามสลงสลาไม่มีกิจมีการงานอะไรให้เราอยากเห็นพระเดินจงกรมด้วยความมีสติเราอยากเห็นพระของเรานั่งภาวนาเอาจริงเอาจังกับการฆ่ากิเลสตัวเสนียดจันไรตัวแสบที่สุดคือกิเลสประเภทต่างๆไม่ว่าความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันเป็นหอกเป็นเหลาทิ่มแทงหัวใจทั้งนั้นทำทิ่มแทงที่ไหนมีมากมีน้อยเป็นความชุ่มเย็นในภายในจิตใจเท่านั้นทำไม่เคยเป็นฆ่าศึกต่อผู้ใดกิเลสต่างหากเป็นฆ่าศึกทำไมเราจึงเห็นเป็นหอมเป็นหวานไปได้ทำไมถูกกล่อมให้จนมืดมิดปิดตาเท่านั้นเอาละการพูดอย่างนี้รู้สึกเหนื่อยขึ้นมาแล้ว จึงเรียกว่าบิณฑบาตเป็นวัดเป็นข้อวัดอันหนึ่งที่จะแก้ที่นี่เดี๋ยวเราก็ไปไม่สะดวกแล้วไปไม่ได้ฉะนั้นไปบ้านไปตามภาษาไปสังเกตตัวเองไปแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเป็นดูสิทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นทุกวันดูเอา
ถ้าขังล้อมก็เคยแข็งแรงไปไหนมาไหนทำอะไรก็คล่องตัวมันอยู่ตลอดมันเป็นนิสัยอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะดูเอาถ้าพาให้หมู่เพื่อนไปมันอดวิตกไม่ได้ในความรับผิดชอบต่อหมู่เพื่อนอดวิตกอดคิดเรื่องนี้ไม่ได้ประชุมมาตั้งนานแสนนานก็เพิ่งมาประชุมเมื่อวันที่ชุกสี่เนี่ยทำมาประชุมนี่นะอาจมันรู้มันไม่สะดวกที่จะมาพูดมาเลยเมื่อก่อนพอฝืนได้กับฝืนอย่างที่มาแล้วนี่ไม่ใช่มาด้วยความสะดวกนะมาด้วยความฝืนต้องขาดลมขันทั้งนั้นเราอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นธรรมพุทธเจ้าที่ทรงสอนนั้นน่ะเป็นยังไงกับกิเลสเอามาอวดกันดูให้มันเห็นชัดๆในใจดวงเดียวกันนี่น่ะที่เราคลุกฝุ่นอยู่กับกิเลสนานๆแสนนานก็เอาธรรมมาแทรกนิดนึงให้เห็นอย่างน้อยก็สมาธิธรรมมันจะต่างกันยังไงบ้างเขายืนได้ปัญญาธรรมมีมุติธรรมแล้วมันต้องพูดแล้วมันฟ้าดินถล่มมาภายในความรู้สึกมันจะตื่นเต้นขนาดไหนอัศจรรย์ขนาดไหนในงั้นท่านจะว่าธรรมเป็นของอัศจรรย์หรือถ้าไม่อัศจรรย์ขนาดนั้นท่านพูดไปทำไมพูดยอดประเสริฐธรรมประเสริฐไม่ใช่ความเสกสรรปัญญาเป็นในหลักธรรมชาติจริงๆต่างอะไรทั้งนั้นฟังเลยหรือคิดมันไม่ดื่มไม่ดื่มกับเพราะไม่เคยได้เห็นได้รู้ผมนี่จะรสชาติของที่เห็นมันสามใจตลอดนานเห็นการมาเท่าก็มีแต่อันเดียวกันอยู่กับวันนี้มันไม่มีอะไรมาเป็นคู่แข่งอะไรไม่มีอะไรมาแทรกพอให้ว่ามีสองนั่นหนึ่งนี่อันหนึ่งพอที่จะได้ดูเลือกเส้นเลือกเส้นเฉียบเฉียงนะหรือจะอันเดียวอันเดียวพอสมาธิคือความสงบใจจะปรากฏขึ้นแม้ในขณะนั่นก็ตามแต่มันจะทราบทันทีเลยว่าเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์ขนาดไหนนั่นของจิตที่ยังไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์ธรรมขั้นใดมาเลยเพียงขั้นสมาธิที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นเท่านั้นมันก็ตื่นเต้นพอแล้วแหละอ๋อนี่เหลือสมาธิหรือนี่เหลือจิตสงบเป็นอย่างนี้เหลือนี่ทำเป็นอย่างนี้เหลือนั่นพร้อมๆกันเหนืออย่างที่คนพูดกันถ้าโพธิกัดท่านเจริญสมาธิเจริญถึง6ครั้งเสื่อม6ครั้งเสื่อมแล้วพยายามเอาอยู่ทะเลนี่อยู่เสื่อมเมืองนี่อยู่เสื่อมเสียใจจะมากจนกระทั่งมีคนมาช่วยคอเจ้าของนั่นเพราะความเสียใจมากจะเห็นว่าธรรมวิเศษขนาดไหนถึงได้เกิดความเสียใจเพราะความหลุดรอดเจ้าของธรรมนี่นะที่บรรดาพระอรหันต์ที่ชาติกิเลสม้วนเสื่อมลงไปองค์ไหนที่ได้ช่วยคอตายเพราะเสียดายกิเลสเสียใจเพราะกิเลสหลุดลอยไปไม่เคยมีแต่ธรรมหลุดลอยไปเป็นได้ถึงขนาดนั้นฟังดิน่าจะจำในขณะนั้นมันจะเสียใจหรือคนเราพูดถึงหนึ่งพระโคดิกัดแต่ถึงผมเองตัวเท่าหนูนี่ผมยังเป็นยังเคยพูดหมู่เพื่อนฟังในประวัติชีวิตนี้ไม่ลืมหรือไม่ได้ที่ว่าจิตเป็นสมาธิแล้วมันได้ส่วนดังที่กล่าวมาในหนังสือก็เขียนไว้เทศในเทศและถอดออกขึ้นเขียนไว้แล้วตอนนั้นแหละเราไม่เคยเป็นจิตของเราไม่เคยสงบไม่เคยเป็นมันก็ธรรมดาธรรมดาก็เหมือนอย่างชาวบ้านชาวเมืองตามชนบทเนี่ยตามบ้านนอกของนาเขาไม่เคยมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเขามีเพียง5 บาท10 บาทเขาก็พออยู่พอกินพอเป็นไปเขาก็สบายของเขาอยู่นั่นถึงพอได้เงิน
หมุนเงินแสนเงินล้านขึ้นมาสิเอาสิและถูกล่มจมไปใช้ด้วยเหตุใดก็ตามเงินล้านเหล่านั้นแม้จะยังมีอยู่ในธนาคารหรือมีอยู่ในบ้านเป็นแสนแสนก็ตามเถอะจิตจะไม่มาอยู่ในเงินเป็นแสนเลยจะไปอยู่กับนู่นน่ะกับเงินล้านล้านล้านที่ล่มจมไปนั่นนี่ความเสียใจของคนที่เงินล้านล่มจมไปแล้วมีเงินอยู่ตั้งเป็นแสนแสนภายในบ้านกับตาสีตาสาที่เขามีเงินหรือหาเช้าเย็นเนี่ยเทียบความสุขความทุกข์แล้วใครจะเป็นทุกข์กว่ากันห่างเลยผู้ที่มีเงินอยู่ในบ้านเป็นแสนแสนนั่นแหละจะเป็นทุกข์มากกว่าตาสีตาสาที่มีเงินเพียง10บาท9บาท10บาทหาเช้าเย็นมันจิตที่ไม่เคยเป็นสมาธิไม่เคยสงบเย็นใจเลยมันก็เหมือนตาเทียสารเมื่อเทียบนี่พอจิตมันเป็นสมาธิขึ้นมาแต่เสื่อมไปเสียมันก็เหมือนกับมีเงินเป็นแสนเป็นล้านถูกล่มจมไปเสียในทางใดทางหนึ่งนะทีนี้มันร้อนเพราะเสียดายความเสียดายทีนี้ทำนี่มันยิ่งไปกว่านั้นอีกไปกว่าสมบัตินั้นอีกหนุ่มผมได้เป็นแล้วในพูดให้หนุ่มเพื่อนฟังผมขอโอกาสครับการทำสมาธิเมื่อเราทำได้ที่มีจิตลงสู่แล้วก็ขาดไปแล้วอย่างนี้นะครับพอมาตอนหลังจะเอาอารมณ์อย่างนั้นขึ้นมาอีกแค่เป็นไปไม่ได้เอาอารมณ์นั้นนะเป็นนับนะอย่าไปเป็นอารมณ์ใช่ท่านเราภาวนายังไงจิตเราถึงได้ลงอย่างนั้นให้ยึดเอาอารมณ์นั้นเข้ามาสู่วงปัจจุบันอย่าไปคิดว่าเราเคยได้อย่างนั้นเคยเสื่อมอย่างนี้เคยขาดอย่างนั้นมาเป็นอารมณ์ไม่เกิดประโยชน์นี่อ่ะที่ผมพูดอย่างนี้มันเข้าเงื่อนเดียวกันปุ๊บเลยไม่มีผิดเพี้ยนไปได้ผีพูดในหมู่เพื่อนฟังอยู่แล้วนี่บางครั้งก็ไม่ได้คิดอะไรพอนั่งก็ลงปุ๊บมันก็หายไปเลยแล้วบางครั้งก็ไม่เคยหายเวลามันไม่ค่อยได้ก็คือกิเลสมันออกเพ่นพ่านกำลังกิเลสมันมากกำลังทำให้พร้อมก็เข้าไม่ได้แต่ก็รู้สึกว่าจิตในขณะนั้นก็อ่อนเต็มทีครับผมมันแต่ว่ามันไม่ขาดนั่นก็ยังมีสติอยู่ที่จิตแต่ว่ามันไม่ลงมันไม่ขาดมันเบาเต็มทีมันขาดก็ขาดให้เรารู้ในช่วงระยะธรรมะสมาธินี่มันยังเป็นของไม่แน่นอนมันยังจะละเอียดเข้าไปเรื่อยๆเนื้อจะมีเสื่อมได้ถ้าปฏิบัติผิดหรือนอนใจมันมีเสื่อมได้และมีเจริญได้ก็รู้สึกว่าจะลงเร็วครับผมเข้ามาได้ที่เป็นเองคุณอาจารย์งอกนั้นแล้วการพิจารณาทางด้านปัญญาดังที่เคยสอนนั่นสิครับผมจันแก้แต่มันได้ออกทางด้านปัญญาสิมันผิดกับสมาธิขนาดไหนรู้เองเหรอฮึมก็จะรู้ตัวมันจะยิ่งอยู่ในใจครับผมนั่นเนี่ยวันนี้กับผมได้ยินได้ฟังในเด็กทุกคนเทศสองครั้งแล้วก็รู้สึกว่ามันแจ่มแจ้งมันตลอดมันกลางวันนี้เป็นเด็กคนเลยฉันนั้นนอนความรู้สึกว่าลึกซึ้งมากครับผมเทศวันนี้ไม่ค่อยเรียงลำดับเท่าไหร่นักหมู่เราได้เข้าทำอย่างที่เด็กทุกคนอาจารย์อบรมสั่งสอนก็จะรู้ว่าธรรมะที่เด็กทุกคนอาจารย์สอนนั้นใครปฏิบัติตามก็จะเห็นอาจารย์ว่าอย่างที่สมัยพุทธกาลบอกว่าผู้ใดยังทำผู้นั้นจะเป็นสถาคตนั่นแล้วก็คือความจริงอันเดียวกันครับผมมันไม่มีอดีตอนาคตคือความจริงประกาศจำเด่นชัดภายในหัวใจแล้วจะไปสงสัยอุทยานไหนนั่นสมูพวกเรานี้ได้ปฏิบัติถึงขนาดนั้นเขาจะเห็นตัวอาจารย์ละเอียดแก้มาผมไม่อยากให้เห็นผมนั่นแหละเห็นเจ้าของนั่นแหละเห็นครับผมถ้าปฏิบัติได้เรื่องของผมไม่อย่างนั้นเขาให้เห็นเจ้าของก่อนแล้วเมื่อหาผมไม่เจอผมจะถึงจะบอกอีกแต่ระวังนะเวลาผมบอกมันยังมีเงื่อนอีกนั่นน่ะกับผมขอโอกาสถามอีกสักครั้ง
ัดกิเลสที่เขาบอกว่าอย่างละเอียดอย่างละเอียดอันใสที่มันนอนอยู่นั้นไอ้อันใสนี่ตามที่พระเดชพระคุณอาจารย์สอนก็บอกว่าถ้าหากว่ามันไม่กระทบกระทั่งขึ้นมามันก็ไม่ขุดขึ้นมามันน้ำใสที่เหมือนตะกอนนอนก้นทีนี้จะเอาธรรมะอะไรครับจะมาสกัดไอ้น้ำขุ่นที่มันนอนก้นไม่ให้มันขึ้นมาปัญญาปัญญาเป็นสารส้มแปลงลงไปเพียงสมาธิกดมันไม่นั่นแหละถ้ามันรุนแรงสมาธิกดไม่อยู่เดี๋ยวพาสมาธิพังไปอีกปัญญาเท่านั้นฟัดกันลงไปเมื่อปีที่แล้วผมไปอยู่บ้านคอเดินตรงๆผมพยายามคิดว่าจะเอาธรรมะอะไรมาสกัดกั้นไอ้อนุสัยนี้ให้มันกระทบกระทั่งออกมาผมก็เลยคิดขึ้นมาว่าต้องมีสติด้วยต้องมีสมาธิเรื่องสตินั้นเป็นพื้นฐานอยู่เลยนี่ไม่พูดถึงก็คือพูดถึงนั่นแหละเรื่องสตินะครับผมเป็นพื้นฐานสำคัญมากทีเดียวก่อนที่ปัญญาจะเคลื่อนไหวสติต้องเป็นพื้นฐานอยู่แล้วปัญญาก็เป็นสัญญาไปได้ถ้ามันยังไม่ถึงขั้นที่ควรจะเป็นปัญญากลมกลืนกับสติคือมันมีขั้นนะขั้นที่ปัญญาออกในขั้นเริ่มแรกนี่ปัญญามักจะเป็นสัญญาไปถ้ามีสติตามนะเพราะปัญญายังไม่เคยเห็นผลของตัวเองต่อเมื่อค่อยได้เห็นผลของตัวเองไปแล้วที่นี่เกิดความสนใจแล้วปัญญาขยับนี่เมื่อปัญญาขยับแล้วสมาธิเรื่องสติก็ไปตามกันนี่สุดท้ายสติกับปัญญาเลยกลมกลืนไปเดียวกันแต่ถึงขั้นนี้มันหมุนน่ะเป็นอัตโนมัติขั้นที่ถูกบังคับอยู่นี่คือสติกับปัญญามันยังแยกกันอยู่ถ้าเราเลือกไม่ทันปัญญาก็ทะเลถลายไปเสียไปเป็นทัญญาลมไปแล้วถูกกิเลสลากไปอีกเยอะพอมันถึงขั้นเข้าใจตัวเองได้เห็นผลของตัวเองแล้วอันนี้มันก็สนใจจ่ออะไรมันอยากเข้าใจมันสนใจจริงหมุนไปตามนี่สติคำว่าจ่อสติมันก็ไปด้วยกันนั่นแหละก็ต้องอบรมสติคำว่าอนุสัยก็คือความละเอียดของกิเลสนั่นแหละมันหมอบลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปตัดฟันมันลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอันนั้นที่ท่านพูดถึงเรื่องอุปกิเลสที่6นั่นเนี่ยเป็นโอภาสเป็นแสงสว่างเป็นอะไรๆมันก็เข้าในที่ผมพูดนั่นแหละแต่ผมพูดธรรมปาเนี่ยไม่ค่อยจะเอาอุปกิเลสเรื่องนั้นนี่มาพูดหรอกแต่มันก็พูดเรื่องอุปกิเลสดีๆแต่ถ้านักปฏิบัตินักรู้สึกก็แจ่มแจ้งปฏิบัติถึงนะครับผมนั่นยังไม่ถึงคือผมไม่ได้พูดภาคปริยัติผมพูดภาคปฏิบัติภาคปริยัติก็รู้แต่ว่ามันก็เหมือนกับว่ามีดที่ถืออยู่กับมือกับมีดที่เนี่ยพกไว้นี่มันต่างกันคว้านี้มันเสียเวลาอยู่กับมือนี่มันทิ่มเลยแทงเลยสติปัญญาที่เกิดกับภาคปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นพุ่งเลยทันเลยทันเลยจะไปถอดมีดในพวกเขาก่อนไม่ทันเหมือนปริยัติที่เราในขั้นที่เราจะเอาปริยัติมาพิจารณาก็พิจารณาแต่ในขั้นที่จะไม่เอาปริยัติมามันมีนี่มันเกิดความกันนั้นทันมันทันกันไม่งั้นไม่ทันเนี่ยถึงขั้นมันหมุนจริงนะเห็นโทษมันก็เห็นอย่างถึงใจเห็นคุณก็เห็นอย่างถึงใจเมื่อต่างอันอย่างถึงใจแล้วมันก็มาหนุนกำลังใจเพื่อความรอดพ้นไปเช่นนี่แหละอยู่แห่งเดียวเนี่ยเป็นท่านมีกำลังมากขึ้นผมก็ไม่เคยคิดที่ว่าท่านเดินโยกมือศาสตร์เท้าแตกคนเราจะเดินโดยการบังคับธรรมดาจนศาสตร์เท้าแตกมาเป็นยังไงสมเหตุสมผลเดินเพราะความดูดดื่มเดินเพราะความเพลิดเพลินในความเพียรนั่งเหมาะพอถึงขั้นนั้นแล้วมันเป็นจริงมันไม่ได้ดูพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่ได้ดูเดือนดาวตะวงตะวันเมื่อแจ้งสว่างอะไรเลยมันหมุนติ้วอยู่ภายในเหมือนกับนักมวยเข้าวงในกันใครจะคำนึงว่ามันกำลังน้อยกำลังมากก็คิดไปไหนไม่ได้เวลานั้นอันนี้ก็เหมือนกันมันหมุนมันติ้วไม่รับเวลาไม่มีความหิวความกระหายไม่มีมีแต่จิตกับอารมณ์ที่มันฟัดกันอยู่นั้นเท่านั้นในที่นี้ฝ่าเท้ามันจะไม่แตกได้ยังไงก็ฝ่าเท้ามันเป็นเครื่องมืออันนี้มันหมุนอยู่กับนี่ต่างหากใช่ไหมมันก็ทำให้นานไปเองเดินไม่หยุดมันก็ฝ่าเท้าแตก
เพราะความเพียรหมุนอยู่ภายในมันเพียงแบบความเพียรแบบหนูๆอย่างผมนี่มันก็พอจะเอามาเทียบพูดได้ก้าวมาทางยังคมในจิตขั้นนี้นั้นมันเป็นอย่างนั้นแล้วก้าวไปแล้วมันไม่มีล่ำเวลาความหิวความโหยอะไรไม่มีเลยเช่นอย่างหมากสูบุหรี่โอ้ยสนใจมันอะไรอันนี้ก็ฉันไปอย่างนั้นแล้วอย่างทุกวันนี้ก็ฉันไปอย่างนั้นแล้วยิ่งอย่างนั้นด้วยแล้วโอ้โหน้ำมันก็ไม่หิวอะไรมันก็ไม่สนใจมันมีอันเดียวเท่านั้นโน่นพอออกจากทางยังกรมมองเห็นการน้ำโอ้โหมันจะโดดใส่ผึ่งเลยนะมันจะตายพอดื่มนั่งไปสำลักกระกระกระโอ้โหมันไม่ได้กินน้ำเหมือนมันก็ไม่หิวมันดื่มไปหมดเพราะความเพียรอันนี้มันหมุนตัวเป็นเปลี่ยวไปเลยมันเป็นอัตโนมัติอยู่ที่ไหนจนบางทีได้ลำพึงเจ้าของโอ้โหทำไมเราไม่เคยคาดเคยฝันมันเป็นอย่างนี้ความพลาดของคิดนั่นกับความจริงนี่มันผิดกันเมื่อจิตใจมีความละเอียดแล้วออกไปเท่าไรแล้วการงานก็จะลดน้อยถอยลงไปใจก็จะสบายขึ้นสบายขึ้นการงานก็จะน้อยลงน้อยลงใจก็สบายจิตละเอียดเข้าไปเท่าไรมันยิ่งจะมีความสะดวกสบายมันกลับโกนข้ามมันยิ่งหมุนทั้งวันทั้งคืนนี่ทำไมจึงเป็นอย่างนี้เมื่อไรมันจะได้สะดวกสบายกันสักทีวะเพราะว่าแล้วมันก็ปุ๊บเหลืออีกจนกระทั่งมันไปหมดกำลังของมันแล้วมันก็อยู่ของมันเองทีนี้ในขณะนั้นมันไม่ได้คำนึงอะไรคิดดูต้องพอตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับมันเผลอเมื่อไหร่อย่างนี้หาช่องเผลอมันเผลออะไรนี่มันเผลอไปกับอะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่าทักเราอย่างนั้นก็มันไม่เผลอมันเป็นเองมันนี่ที่ว่าท่านพูดถึงสติมหาสติมหาปัญญาในขั้นพุทธกาลคือสติปัญญาอัตโนมัติมันเป็นมันเองอันนี้มันก็เป็นสมมุตินะทำไมถึงก็เป็นสมมุติก็ถึงเวลาที่มันจะภาคตัวเองมันก็ภาคมันเองสติปัญญาแบบนี้มันก็ไม่มีเมื่อถึงเวลาที่มันจะไม่มีแล้วมันเป็นความเหมาะสมของแต่ละอย่างละอย่างอันนี้ก็เป็นสมมุติปัญญาเป็นสมมุติสติเป็นสมมุตินี่มาแก้สมมุติด้วยกันคือสมุทัยเป็นสมมุติสมุทัยมันฝ่ายชั่วมากเป็นฝ่ายดีสติปัญญาเป็นฝ่ายแก้กิเลสเป็นฝ่ายผูกมากเนี่ยมันแก้กันพอนี้หมดปัญหานั้นก็หมดปัญหาไปตามๆกันที่ท่านพูดถึงเรื่องพระอรหันต์ท่านเป็นท่านมีสติญี่ปุ่นล่านั้นท่านยกรับสมมุติต่างหากเช่นมีคนมาฟ้องพระอรหันต์ว่าท่านเป็นสังฆาปาราชิกอะไรก็แล้วแต่เถอะพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานท่านรับสั่งว่าโอ้จะไปฟ้องร้องเธอสิเธอเป็นสติวินัยแล้วว่างั้นยกออกมาพูดเฉยๆก็คือหมายเอาความบริสุทธิ์อันนั้นมันพ้นจากสมมุติทั้งหมดแล้วการร้องการฟ้องเหล่านี้เป็นเรื่องสมมุติทั้งมวลจิตอันนั้นมันพ้นไปแล้วจะเอาอะไรมาเป็นอันนี้ได้ความหมายว่างั้นท่านก็ยกเอาสติวินัยขึ้นมาเสียท่านั้นเนี่ยนี่ท่านก็ยกขึ้นมาเป็นสมมุติพื้นฐานจริงๆของหลักธรรมชาติแล้วกับสมมุติทั้งหลายหรือกับสิ่งที่เขาหาเรื่องทั้งหลายนั้นมันเข้ากันไม่ได้ว่างั้นเลยมันเป็นคนละโลกอยู่แล้วถ้าเป็นโลกแต่นั่นไม่ใช่โลกเดี๋ยวท่านจะยกว่าโลกุตระโลกุตระธรรมก็มันทำเหนือโลกเองพูดอะไรมันก็ไม่ท่านสนิทใจเท่าทำเหนือโลกถูกอุตระก็แปลว่าสูงโลกะโลกโลกุตระธรรมธรรมสูงที่นี่เวลาเราเอาความก็ทำเหนือโลกว่างั้นเหนือโลกก็คือเหนือสมมติตั้งแต่โสดาสกิทาไปเราทำสูงก็ถูกไปเรื่อยๆพอถึงขั้นวาระสุดท้ายที่พ้นจากโลกไปแล้วก็บอกทำเหนือโลกไปเสียพอแปลไปตามขั้นของธรรมคือทำอันนี้สูงแต่ยังไม่พ้นจากโลกโสดาสกิทาคานาคาเนี่ยยังไม่พ้นจากโลกจากสมมติก็ว่าโลกุตระสูงหรือว่าสูงประเดิมดับพอถึงขั้นอรหัตภูมิแล้วก็บอกทำเหนือโลกเลยคือเหนือไปหมดสูงก็ยังมันไม่มีกำหนดก็ยังหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้เพราะว่าเหนือโลกแล้วมันก็รู้กันชัดเจนว่าเหนือหมดแล้วน่ะสามขั้นนี้จะเข้าถัดเป็นสมุทัยได้ไหมครับฮะสามขั้นสมมติมีอยู่ตรงโอ้ท่านสมมติมีอยู่ก็เป็นสมุทัยได้อยู่นั่นแหละพระนาคานี่ก็ยังก็มีสมุทัยตามขั้นของพระนาคาโสดาสกิทาอนาคายังมี
สมมติยังครองใจอยู่นี่เมื่อสมมติยังครองใจกิเลสประเภทละเอียดตามขั้นของธรรมตามขั้นของจิตตามขั้นของกิเลสจะไม่ครองใจได้ยังไงมันผ่านนี้หมดแล้วทีนี้ไม่มีอ่ะที่จะอะไรจะไปครองใจไม่มีเพราะว่าอวกาศของจิตก็ได้เวิ้งว้างหมดเลยมันติดอะไรจิตนี่ฮะมันก็ติดสมมุตินั่นเองผ่านอันนี้ไปแล้วมันติดอะไรมันไม่ติดอะไรนี่ถ้าไม่ยังว่าถ้าไม่รักษาสมมุติแล้วพูดไปได้กรงเป่งเป่งเป่งไปเลยตามความจริงมันทีนี้โลกมันมีสมมุติแล้วก็พูดมีสูงมีต่ำเป็นธรรมดาไปตามโลกการสมมุติเราจะพูดตามหลักธรรมชาติจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรน่ากลัวไม่มีอะไรน่ากล้าหาญนี่เพราะเรื่องกลัวเรื่องกล้าเรื่องอายไม่อายเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสมมติทั้งหมดคิดตรงนั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่เนี่ยเป็นความจริงล้วนๆกับความจริงมันจึงเข้ากันได้สนิทสนิทนี่พูดตามความจริงพูดตามความจริงทีนี้โลกมีสมมติมันก็ต้องเป็นไปตามสมมติเพราะธาตุขันเราก็เป็นสมมติยังเกี่ยวกับสมมติอยู่ก็ต้องปฏิบัติตามสมมติเท่าที่ควรเพราะถึงมีสูงมีต่ำถ้าเราจิตดวงนั้นไม่มีอะไรมามีไม่มีอะไรติดอะไรข้องอะไรเทียบแบบสมมติเราเรียกว่าอวกาศขึ้นหมดความดึงดูดแล้วมันก็พุ่งไปตัวได้เต็มที่เหมือนยานอวกาศเขาเนี่ยไม่มีอะไรดึงดูดกดถ่วงแล้วไปพุ่งไปได้เต็มที่นี่จิตไม่มีอะไรดึงดูดสมมุติมันหมดแล้วมันก็ไปได้เต็มเหนี่ยวแล้วถ้าจะไปถ้าทางไหนไปไม่เหมือนจรวดเขานี่พูดเทียบไม่เฉยจิตจะไปไหนจะอยู่ที่ไหนจะไปที่ไหนท่านไม่ได้สนใจกับความว่าอยู่กับความว่าไปยิ่งกว่าหลักธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เท่านั้นแน่ให้มันเหมือนสมมติจริงๆมันไม่เหมือนนะก็เทียบกันไปอย่างนั้นนะให้มันเหมือนจริงๆก็คือให้เจ้าของรู้ก็แล้วกันนี่นะใครรู้ก็แล้วมันก็หมดปัญหานี่มีเท่านั้นพูดได้ไม่ได้มันก็ไม่มีปัญหาเนี่ยไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคขอให้รู้เถอะพอรู้แล้วก็หมดปัญหาไปทันทีเลยแล้วอะไรจะมาเป็นปัญหาต่อจิตตรงนั้นมันไม่มีเรื่องปัญหาทั้งมวลก็คือเรื่องสมมตินั่นแหละเนี่ยมันหมดแล้วปัญหาหมดพูดแล้วมันสุดๆจนเส้นถึงแปลว่าตายจะไปเกิดที่ไหนมันก็หมดไปเสียความกลัวเป็นกลัวตายไปไหนมันก็หมดไปเสียกลัวอะไรกล้าอะไรเนี่ยถ้าแยกมาดูร่างกายนี่ก็กับสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกันไงส่วนดินกับส่วนแข็งๆก็เป็นดินเนี่ยก็เหมือนดินนั่นส่วนอ่อนก็เป็นน้ำเหมือนน้ำนั่นเท่านั้นก็คือน้ำอยู่ในนี้ก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็ไม่ได้เป็นเราเป็นของเราเขาไม่ได้เป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่เขามาให้ชื่อต่างหากทีนี้เมื่อรู้ก็รู้ตามความจริงนี่เมื่อรู้ตามความจริงนี้แล้วจะไปตื่นมาอะไรจะเป็นจะตายก็คือธาตุส่วนความจริงของมันเป็นแต่ละอย่างละอย่างมันสลายไปสู่ความจริงของมันตามเดิมเท่านั้นพอจิตจะไปได้ไปเสียอะไรจากกับมันเนี่ยอยู่ด้วยกันนี่ก็ไม่เห็นมีอะไรได้เสียจากกันอันนี้สลายไปแล้วจะไปมีได้มีเสียอะไรจากสิ่งเหล่านี้มันไม่มีถึงได้พูดว่าบรรดาวัคคีนาศพทั้งหลายท่านน่ะถ้าหากว่าพูดโดยลำพังหลักธรรมชาติของท่านแล้วความเป็นอยู่ความตายไปจะมีน้ำหนักเท่ากันเนี่ยเพราะท่านอยู่กับความจริงถ้าไม่อยู่กับความเป็นอยู่และความตายไปนี่นะท่านอยู่ความจริงถ้าว่าอยู่ท่านอยู่ความจริงความไปอยู่กับความตายไปมันมีน้ำหนักต่อกันถ้าจะพิจารณาคิดออกไปถึงแง่ประโยชน์ของโลกว่ามีชีวิตอยู่ก็ได้ทำประโยชน์ให้โลกอย่างนั้นนั้นนั้นตายไปเสียการทำประโยชน์ให้โลกที่ควรจะรับประโยชน์มากน้อยก็ขาดสะบัดเดินตามกันนี่ความไปอยู่ก็มีน้ำหนักมากกว่าเพราะท่านคิดเทียบเทียงต่างหากไม่ได้คิดด้วยความอยากอยู่อยากไปท่านไม่อยากความอยากก็กวนใจอยากหาอะไรเนี่ยมันไม่อยากมันสบายที่สุดแล้วจะไปเสาะหาอะไรความอยากมาทิ่มแทงหัวใจเป็นไงพระใหม่เทศวันนี้เข้าใจเปล่าอ่ะเข้าใจเหรอต้องขออภัยนะพระปามเทศอย่างนี้นะมันเทศอย่างนี้มาเป็นประจำนะ
บงเบ้งบงเบ้งเนี่ยการสู้กิเลสมันก็ต้องเอางั้นนี่กิเลสผลมาธรรมะผลไปเลยกิเลสผลมาธรรมะหมอบลาบแล้วเสร็จไม่ไหวอย่างนั้นเสร็จเลยพวกเรานี่มีแต่พวกกิเลสผลมาพวกเราหมอบเลยหมอบหาอะไรฟันพันกันลงเวทีไม่มีอะไรอีกแล้วเนี่ยจะไม่มีก็เลิกกันนะ